ในหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่ากัมมังสัตเตวิภัสสติยะดิดังหินัปปณีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นมีความประณีตเลยตามต่างกันนี่เป็นหลักตายตัวที่จะแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้คำว่ากรรมก็คือหมายถึงสิ่งที่บรรดาสัตว์ทำไว้แล้วกลายเป็นวิบากขึ้นมาภายในจิตซึ่งเป็นผู้กระทำและสถานที่เกิดสถานที่อยู่และสิ้นไปแห่งกรรมทั้งหลายหรือชั่วต่างๆก็มีอยู่ในจิตแห่งเดียวกันนั้นเท่านั้นไม่มีแห่งอื่นเป็นที่ผิดที่ทำเป็นที่สถิตของผลที่ทำขึ้นทั้งดีและชั่วและเป็นที่สิ้นไปมีจิตเดียวเดียวคำว่าที่เกิดที่ผิดก็ได้แก่ความคิดขึ้นในเบื้องต้นขณะที่คิดที่คิดท่านก็เรียกว่ากรรมคือมโนกรรมอันดับที่สองก็แสดงออกมาทางตาหรือทางวาจาสิ่งรับช่วงออกมาจากใจแต่จะเป็นระยะใดก็ตามผลที่ทำนั้นจะต้องออกมาจากใจและเข้าอยู่ที่ใจที่เรียกว่าเป็นที่สถิตเวลาสิ้นสุดกันก็สิ้นสุดลงที่ใจนี่เป็นความถูกต้องตายตัวแห่งศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสอนไว้แบบเดียวกันหมดเพราะทรงรู้ทรงเห็นแบบเดียวกันศาสนาจึงสอนเรื่องกรรมเป็นสำคัญเพราะกรรมเป็นตัวเป็นต้นเหตุแห่งวิบากดีชั่วต่างๆที่จะพึงเป็นไปในอันดับต่อไปท่านให้ระมัดระวังเรื่องการกระทำอันหนึ่งก็ท่านก็สอนว่ากรรมสักโกมหิกรรมดายาโดกรรมโยนิกรรมมันทุกกรรมปฏิเสรโนยังกำมังกระดิสร้างมิกรยานมาปาปักมาตัตตายาโคคุซามินี่ก็มีลักษณะเดียวกันมันมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมันก็บอกนะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คือเป็นความสืบเนื่องไปโดยลำดับเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องได้รับเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆเดี๋ยวพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้แต่สถานที่เกิดขึ้นแห่งกรรมหรือที่ติดแห่งกรรมก็ได้แก่ใจเพราะฉะนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมให้รู้วิธีการต่างๆที่จะพึงรักษาตัวหลบหลีกปลีกตัวจากสิ่งที่เป็นภัยอันจะพึงทำขึ้นด้วยตัวเองเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจบรรดาสัตว์โลกไม่ว่ามนุษย์และสัตว์เป็นผู้มีกรรมในลักษณะนี้เช่นเดียวกันหมดมีดีชั่วต่างๆอยู่ภายในจิตในขณะที่รูปร่างเปลี่ยนแปลงไปนั้นกรรมหรือบาปแห่งกรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ก็ย่อมเป็นของมีอยู่เช่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่สภาพเช่นเป็นสัตว์ละผู้คนหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นสัตว์คนหนึ่งเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆเป็นไปตามการไปตามจังหวะของกรรมที่จะให้ผลตามลำดับลำดาสุดท้ายก็เปลี่ยนแปลงไปได้เช่นเดียวกันอาจกลับมาเป็นมนุษย์อีกก็ได้เป็นเทพบุตรเทวดาก็ได้ลึกต่ำลงไปยิ่งกว่านั้นก็ได้
เพราะการทำกรรมเป็นทำรุ่มๆดอนๆไม่เลยสม่ำเสมอจะทำดีหรือทำชั่วมันก็รุ่มๆดอนๆอาการการให้ผลจึงเป็นรุ่มๆดอนๆความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่เราได้เห็นได้ชัดเช่นอย่างรูปกายอย่างนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เช่นเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่เป็นวิถีทางเดินของวัฏฏะสงสารคือวัฏฏะจิตที่ยังท่องเที่ยวหมุนเวียนอยู่ในภพในชาติคือความเกิดความตายต้องหมุนตัวไปอยู่เช่นนั้นส่วนเจ้าตัวจะทราบหรือไม่ทราบว่าได้ทำอะไรไว้ถึงต้องมาเป็นเช่นนี้เช่นนี้จะทราบหรือไม่ทราบไม่สำคัญสำคัญเรื่องของกรรมต้องเป็นกรรมเรื่องวิบากต้องมีวิบากหมุนตัวไปตามลำดับตามความจริงของตนผู้ที่จะทราบได้ก็คือพระพุทธเจ้าเรียกว่าโลกวิถีรู้แจ้งโลกทั้งหลายนอกจากนั้นกับพระอรหันต์จะทราบได้ตามกำลังแห่งความสามารถของตนมากน้อยไม่จะเป็นโลกวิถูอย่างเต็มภูมิเหมือนพระพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางสงสัยสามารถทราบได้กี่ภพกี่ชาติของสัตว์ประเภทนั้นๆนางทราบทรงทราบได้อีกเกี่ยวกับเรื่องอนาคตเรายกกระดูกตะหอนมาเพียงย่อๆเช่นอย่างสันตติมหาอมาตย์ขณะที่กำลังเมาสุราอยู่บนคอช้างทั้งขับทั้งลำทั้งป้อนทั้งอะไรลื่นเลงบันเทิงด้วยความมึนเมาของตนพระพุทธในขณะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตผ่านไปทรงทอดพระเนตรแล้วก็รับสั่งกับพระอานนท์ว่านี่ดูที่อานนท์ขณะนี้เขากำลังเพลิดเพลินรื่นเริงและรื่นเริงนี้รื่นเริงด้วยความเมาสุราและตอนบ่ายวันนี้เขาจะเกิดความโศกเศร้าโศกะอะไรแล้วขณะจากความเป็นฆราวาสไปบวชในศาสนาและได้บรรลุธรรมในวันนี้มีทรงทราบถึงเรื่องอนาคตแล้วฐานติมหาอมาตย์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากนั้นก็ภรรยาก็เสียตายแบบปุบปับปัจจุบันว่าอย่างนั้นตามธรรมดาถ้าจำไม่ผิดในเรื่องความจำนั้นก็แน่นะแล้วเกิดความเสียใจเต็มกำลังจะหาใครเป็นผู้แก้ความทุกข์ความทรมานจิตใจนี้ไม่ได้ก็มีผู้แนะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามหรือระดับธรรมจากพระองค์อาจจะบรรเทาความทุกข์ร้อนทั้งหลายเหล่านี้ได้หรืออาจจะดับความทุกข์นี้ได้คนเราเมื่อจนกรอบก็ต้องวิ่งหาที่พึ่งเป็นธรรมดาตอนที่ไม่จนกรอบก็ไม่สนใจนี่คือเวลาจนกรอบสันตติมหาหมาก็วิ่งเข้าไปถึงพระโพธิสัตว์ทูลเรื่องราวให้พระองค์ทราบก็ประทานพระโอวาทและได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในเวลานั้นที่เป็นพระอรหันต์ทั้งๆที่ยังไม่ได้บวชเลยนะมีเรื่องอนาคตก็ทรงทราบได้อย่างนี้เราพิจารณาสิเรื่องพยานของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านกล่าวว่าเอกนามจริงนามจริงคืออะไร1ไม่มี2นั่นน่ะคืออะไร1ไม่มี2ก็คือว่าบรรดาสัตว์โลกนี้ไม่ว่าสัตว์ประเภทใด
การกินต้องมาที่นี่แม้จะอยู่ในท้องคือเมื่อตกคลอดออกมาก็ดูดนมแม่แล้วจากนั้นก็เป็นอะไรเลื่อยไปเรื่อยไปนี่เป็นเอกนามกิณอันหนึ่งสารโลกหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องการกินจึงต้องมาเป็นที่หนึ่งอีกอันหนึ่งคืออะไรเอกนามกิณประเภทหนึ่งคืออะไรคือพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติขึ้นมาแต่ละครั้งละครั้งนี้จะไม่มีครั้งละสองพระองค์เลยมีครั้งละหนึ่งพระองค์เท่านั้นไม่มีสองไม่มีคู่ไม่มีคู่แข่งหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะพูดนี่เขาเรียกว่ามีอันเดียวมีพระองค์เดียวเท่านั้นเอกนามกิณประการที่สามคือพยานที่ทรงอย่างทราบเหตุการณ์ต่างๆนั้นไม่มีสองเมื่อทรงอย่างทราบอย่างไรต้องเป็นความจริงตามความอย่างทราบแล้วทุกข์รับสั่งออกมาด้วยความถูกต้องแน่นยันไม่มีเคลื่อนคลาดแม้นิดหนึ่งเลยบรรดาพระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้เป็นอย่างเป็นเหมือนกันนี่หมดนี่ก็เรียกว่าเอกนามกิณหนึ่งไม่มีสองคือไม่มีผิดคลาดไปเลยเพราะฉะนั้นธรรมะที่ประทานไว้สำหรับสัตว์โลกจึงเป็นพระธรรมะที่ในประเภทเอกนามกิณมีความถูกต้องโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีสองกับความจอมปลอมหรือผิดพลาดมาแทรกแม้แต่น้อยเลยที่อาจจะผิดพลาดไปบ้างนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องผู้ที่สืบทอดธรรมะนั้นมานั้นเมื่อการเวลาผ่านมานานก็ย่อมลบเลือนไปมีอาจจะผิดพลาดไปมีแต่ไม่ได้ผิดพลาดจากพระพุทธเจ้ามีความเคลื่อนคลาดลบเลือนไปตามวิสัยของคนที่มีความสามารถต่างกันกับพระพุทธเจ้าสำหรับพระอรหันต์นั้นท่านแสดงออกมากน้อยเพียงไรก็เป็นความจริงแม้จะไม่กว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าก็เป็นความถูกต้องแน่นดังเพราะท่านรู้ความจริงเห็นความจริงแต่ส่วนปลีกย่อยท่านอาจจะผิดพลาดอยู่บ้างเป็นธรรมดาไม่เหมือนสัพพัญญูเช่นอย่างทัพปรีชาญาณอย่างทราบเหตุการณ์ต่างๆนี้พระสาวกแม้จะไม่กว้างขวางลึกซึ้งเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังมีส่วนที่อาจจะผิดพลาดไปบ้างได้สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงเป็นประเภทเอกนามกิณคือมีความถูกต้องแม่นยำอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีสองกับสิ่งใดอีกที่จะมาเป็นคู่แข่งหรือลบล้างความจริงคือความถูกต้องนี้แล้วหลักแห่งศาสนธรรมที่ประทานไว้สรุปลงแล้วได้แก่อะไรได้แก่มัชฌิมาปฏิปทามีสรุปความลงวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการแก้กิเลสประเภทใดหรือการครองชีพประเภทใดต้องขึ้นอยู่กับหลักมัชฌิมาคือความถูกต้องเหมาะสมนี้ทั้งนั้นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมีความหมายถึงองค์ปัญญาคำว่าปัญญามีความกว้างขวางมากเราจะใช้ทางโลกทางธรรมธรรมประเภทไหนต้องอาศัยปัญญาเป็นหัวหน้าเพราะปัญญาเป็นผู้ฉลาดเช่นเดียวกับหัวหน้างานต้องเป็นคนฉลาดไม่เช่นนั้นก็เป็นหัวหน้างานไม่ได้สัมมาสังกัปปะก็เป็นความฉลาดเรียกว่าเป็นองค์ของปัญญาสัมมาก
วาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งของผู้นำไปประพฤติปฏิบัติสามารถกำจัดกิเลสได้ทุกประเภทให้หมดสิ้นไปจากใจโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเวลาสถานที่ใดๆทั้งสิ้นเห็นพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปเพียงไรก็ตามธรรมมัชฌิมาคือธรรมเหมาะสมอยู่แล้วแก่การในการแก้กิเลสประเภทต่างๆจึงเรียกมัชฌิมาอยู่ตลอดเวลาเราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทที่เรียกว่าลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้านั่นเองก็ได้ปฏิบัติบูชาตามสติกำลังความสามารถของตนเห็นการให้ทานก็ได้ให้ทานมามากมากจนตัวเราเองก็นับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรไปคิดว่าเรามีวาสนาน้อยถ้าพูดถึงเรื่องทานเราเคยทานมาตั้งแต่รู้จักเรียงสาภาวะจนกระทั่งถึงบัดนี้มีวันนี้เป็นปัจจุบันวันเราจำได้ไหมว่าเราเคยให้ทานอะไรบ้างตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ให้ทานมากี่ครั้งกี่หนหมดมากน้อยเพียงไรเราไม่อาจนับได้ทำไมจึงไม่อาจนับได้เพราะมากต่อมากนานต่อนานหลายวันหลายปีหลายเดือนทำดีเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้จึงเรียกว่ามากเป็นเจ้าของเองก็จำไม่ได้นะการจำได้หรือไม่ได้ก็ไม่สำคัญดังที่เคยกล่าวไว้แล้วเราแน่ใจแล้วว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลชื่อว่าเราสร้างบารมีตามเสด็จพระพุทธเจ้าทานเราก็ได้ให้มากต่อมากจนกระทั่งตัวเองก็จำไม่ได้และยังจะให้ไปอีกมากมายจนชีวิตหาไม่เมื่อไรถึงจะหยุดศีลเราก็ได้รักษาพยายามตามสติกำลังความสามารถของเรากี่ครั้งกี่หนจะนับไม่ได้อีกเหมือนกันภาวนาก็ทำหากจำปีได้จำเวลาทำก็ไม่ได้เราเริ่มมาปีพ.ศ.เท่าไหร่ถ้าเรายังในชาตินี้เราจำได้ว่าเราเริ่มภาวนาแต่พ.ศ.เท่านั้นนับตั้งแต่พ.ศ.เท่านั้นมาถึงวันนี้น่ะเราเคยนั่งภาวนากี่ครั้งน่ะตรงนี้จะจำไม่ได้นั่นนะแล้วในขณะที่เรานั่งแต่ละครั้งละครั้งนั้นเรากำหนดคำบริกรรมคำใดแล้วคำบริกรรมที่เรากำหนดเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นนั้นครั้งนั้นๆครั้งละเท่าไหร่นี่เราก็จำไม่ได้นี่ก็มากมันมากอยู่ในภายในหัวใจของเราจนกระทั่งเราจำไม่ได้เวลาผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นเช่นเดียวกันกับเหตุที่เราทำถึงขนาดจำไม่ได้นั่นเองเวลาปรากฏขึ้นมาเรานับไม่ได้เหมือนกันเพราะเต็มอยู่ในดวงใจนี้ทั้งนั้นไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนรวมอยู่ที่ดวงใจไม่สามารถจะนับอ่านได้ธรรมชาติแห่งความศักดิ์สิทธิ์วิเศษความอัศจรรย์ทั้งหลายที่รวมตัวอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งเรียกว่าความดีทั้งนั้นส่งผลให้มาเป็นถึงความอัศจรรย์ขั้นนี้นะไม่มีอันใดที่จะมาส่งผลให้เป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ไม่มีความสุขความรื่นเริงภายในจิตใจได้ยิ่งกว่าบุญกุศลที่เราสร้างมาด้วยตัวเราเองนี่ท่านเรียกว่าสั่งสมทรัพย์ภายในกล่าวไว้ในพระสูตรนี่คือมีเทติปุโสกับปุเรอิรกันติเกเป็นต้นการสั่งสมทรัพย์ไว้ภายในจิตใจคือด้วยการทำความดีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่ฝังไว้โดยความถูกต้องแล้วรักษาได้ง่ายยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติภายนอกเป็นไหนๆเป็นหวังทรัพย์ภายนอก
แม้ตัวเองเป็นผู้เก็บไว้เองก็ยังลืมสถานที่เก็บก็มีที่ไปฝังไว้ในสถานที่ใดที่หนึ่งเพราะอำนาจแห่งสัญญาว่าสัมมูหติคือความจำหลงลืมไปเสียบ้างอะไรบ้างตายแล้วก็ทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรได้รับประโยชน์เฉพาะการเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่บางอย่างก็สูญหายไปโดยหาเกิดหาประโยชน์ไม่ได้ก็มีแต่คุ้มทรัพย์คือบุญที่ได้ฝังลงภายในจิตใจด้วยการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่ติดแนบกับจิตโจรก็รักไม่ได้ใครจะมาปล้นมาขี้มาอะไรไม่ได้อาโจรหะระโนนิธิอะไรโจรไม่สามารถที่จะลักจะขโมยจะปล้นจะขี้ได้เลยสินทรัพย์คือบุญที่มีอยู่ภายในจิตใจทั้งหลายทรัพย์นี้เมื่อสั่งสมไม่มากๆแล้วก็กลายเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่เป็นอริยทรัพย์ขึ้นมาที่ปราศจากข้าศึกอริก็แปลว่าข้าศึกทรัพย์ก็คือสิ่งที่สนองความต้องการนิสิตเป็นที่ถึงพอใจกลายเป็นโลกุตระทรัพย์ขึ้นมาภายในใจของผู้บำเพ็ญนี่ทางงามพุทธบริษัทที่เป็นลูกเจ้าหลอกอของพระพุทธเจ้าก็พยายามยิ่งเต้นสวนขวายหาความดีสำหรับตนต่างคนต่างสวนขวายต่างคนต่างคิดตามสติปัญญาศรัทธาความเพียรความสามารถของตนเวลารวมตัวแล้วก็ลงอยู่ที่ใจดังที่กล่าวแล้วเบื้องต้นนั่นเองมันมีสถานที่ใดเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติคือบุญคือกุศลทั้งหลายมีใจเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งเป็นภาชนะที่เหมาะที่สุดรวมลงสู่ที่นี่ในต้องมีทะเบียนบัญชีจดจารึกว่าเราเคยทำบุญให้ทานมาตั้งแต่ครั้งไหนเมื่อไรได้ให้ทานอะไรอะไรบ้างก็ตามรวมอยู่นั่นหมดขึ้นชื่อว่าความดีที่จิตทำลงไปแล้วสัญญาไม่เป็นอันตรายต่อการทำดีคือจะจดจำได้ไม่จำได้ไม่สำคัญสำคัญที่ความดีนี้ลบไม่สูญนะจำได้หรือไม่ได้ก็มีอยู่ภายในใจทั้งตนคนที่มีทรัพย์ไม่ว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในจะไปไหนก็มีความสง่าผ่าเผยมีความรื่นเริงบันเทิงไม่เกิดความเดือดร้อนเสียใจโวยวายกลัวจะไม่ได้ช้าได้สอยไม่กินดื่มหลับนอนเพราะทรัพย์ติดกระเป๋าอยู่แล้วจะไปทวีปไหนก็ไปถึงเวลาหลับนอนก็นอนที่ดีๆเนี่ยจะเอาโรงแรมไหนก็ได้นี่อาหารประเภทไหนสั่งได้ทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าปัจจัย4คือเครื่องอาศัย4อย่างก็มีเครื่องนุ่งห่มอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ย4อย่างนี้เกิดขึ้นมาจากแก้วสารพัดทึกสารพัดนึกคือเงินนี่ทั้งนั้นผู้ที่มีเงินมีสมบัติไปไหนก็ไม่ลำบากลำบนนี่เป็นข้อเทียบเคียงทางโลกมีความสะดวกสบายด้วยทราบที่เรียกว่าเป็นแก้วสารพัดนึกอ้าวทางธรรมการท่องเที่ยวในวัฏสงสารซึ่งเป็นเช่นเดียวกับเราเดินทางไปสู่บ้านนั้นเมืองนี้ทวีปนั้นนั่นเองเช่นอย่างเขาเที่ยวรอบโลกนะนี่เป็นทางของโลกนี่ทางของวัฏสงสารก็คือความเกิดแก่เจ็บตายที่หมุนไปเกิดที่นั่นพบนั้นพบนี้ผู้มีบุญมีกุศลภายในจิตใจย่อมไปด้วยความเป็นสุขโตไปก็มีความสะดวกสบายราบรื่นสม่ำเสมออยู่ก็มีความสุขความเจริญรื่นเริงเพราะอำนาจแห่งทรัพย์ที่ตนได้สร้างไว้แล้วภายในจิตใจซึ่งเรียกว่าแก้วสารพัดนึกจะไปเกิดในที่ใดสถานที่ใดก็เกิดด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศล
ดูด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่ตนได้สร้างไว้แล้วแม้จะมีการท่องเที่ยวอยู่เหมือนสัตว์โลกทั่วไปคนที่มีบุญมีกุศลกับคนไม่มีบุญมีกุศลนั้นมีความลำบากมีความสุขทุกข์ต่างกันอยู่มากและนอกจากนั้นคุณงามความดีที่เราสร้างไว้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนในคติหรือในภพนั้นๆยังไม่แล้วเมื่อเต็มภูมิแล้วยังสามารถที่จะยกผู้ที่บำเพ็ญหรือผู้เป็นเจ้าของนั้นให้พ้นจากวัฏฏะคือความหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้นั่นแหละที่ว่ากรรมสิ้นก็สิ้นที่ตรงนั้นที่ผิดแห่งกรรมก็คือใจที่สถิตแห่งกรรมก็คือใจคือวิบากผลแห่งกรรมที่ทำไว้แล้วมากน้อยมีบุญไปต้นก็อยู่ที่ใจเมื่อใจพอตัวแล้วเพราะอำนาจแห่งบุญกุศลเป็นเครื่องสนับสนุนจนถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยโดยจากการทั้งปวงแล้วนั้นคำว่าบุญในจิตใจก็หมดความหมายไปจึงเรียกว่าสิ้นกับสิ้นกันที่ตรงนั้นเช่นเดียวกับเราขึ้นมาบนบ้านของเราถึงสถานที่ที่ต้องการแล้วบันไดกับเราก็หมดปัญหากันไปไม่ใช่ว่าเราทิ้งบันไดด้วยเจตนาจะทิ้งบันไดแต่เป็นหลักธรรมชาติแห่งความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกันมาและเป็นหลักธรรมชาติที่หมดความจำเป็นกันแล้วในขณะนั้นมันก็ปล่อยวางกันไปเองเรื่องบุญเรื่องกุศลที่เป็นเครื่องสนับสนุนเรามาโดยลำดับเมื่อถึงขั้นพอตัวแล้วบุญกุศลทั้งหลายภายในจิตใจก็หมดกันปัญหากันไปเหลือแต่ทำทั้งแท่งที่ได้รับมาจากความดีทั้งหลายสนับสนุนให้ถึงจุดนี้จึงเรียกได้ว่าที่สุดหรือที่สลายที่ดับไปก็อยู่ที่ใจตรงนี้ดับไปแห่งบุญแห่งบาปทั้งหลายดับไปที่ตรงนั้นเพราะคำว่าบุญว่าบาปก็เป็นเครื่องสมมติอันหนึ่งจิตเมื่อถึงขั้นที่เลยสมมติไปแล้วคำว่าสมมติกับวิมุตติคือความหลุดพ้นนั้นมันก็หมดปัญหาแยกทางกันไปเองโดยหลักธรรมชาติเช่นเดียวกับเราขึ้นตามบันไดจนไปถึงที่อยู่อันสมบูรณ์แล้วบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปโดยหลักธรรมชาติเช่นนั้นเลยให้ทุกท่านนำไปคิดพิจารณาพยายามปฏิบัติตัวของเราให้เป็นคนดีแม้จะอยู่ในวัยเด็กเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สำคัญอยู่ที่ความประพฤติประพฤติดีก็เรียกว่าเด็กดีประพฤติไม่ดีก็เรียกว่าเด็กชั่วผู้ใหญ่ก็เหมือนกันอยู่ที่ความดีในพยายามยึดหลักธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินแห่งความประพฤติหน้าที่การงานยึดไว้จนเป็นนิสัยฝังอยู่ภายในจิตใจใจของเราทั้งหมดทั้งดวงก็จะมีธรรมเข้าแทรกซึมมีธรรมเป็นน้ำเชื่อมให้มีความร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยไร้สิ่งที่เป็นค่าสุดทั้งหลายการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรจึงขอยุติการตอนนี้